กลับเข้าสู่เบรกที่2ครับกับรายการ Sport Today Extra ครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับโยกไปทางฝั่งอเมริกันเกมส์กันบ้างนะครับมีผลบาสเกตบอล NBA นะที่ตอนนี้กำลังทำการแข่งขันกันอยู่ครับในคู่ระหว่างของยูทาห์แจ๊สครับพบกับพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์การแข่งขันบาสเกตบอล NBA ในช่วง regular season 2014-2015 ครับในช่วงสายที่ผ่านมาก็เป็นนัด Tuesday Night ระหว่าง Portland Trail Blazers ครับที่เปิดสนาม Moda Center ครับต้อนรับการมาเยือนทางด้านของ Utah Jazz ซึ่งเป็นคู่แข่งร่วมสายตะวันตกนะในตอนนี้เนี่ยเป็นการตัดสู่การแข่งขันสดนะครับเป็นภาพการแข่งขันสดตอนนี้เนี่ยครับเป็นทางด้านของ Portland Trail Blazers นะครับเจ้าบ้านเนี่ยขึ้นนำทางด้านUtah Jazzอยู่93-89คะแนนนะครับซึ่งสถิติก่อนหน้านี้นะครับทางด้านของ Portland Trail Blazers เจ้าถิ่นนะครับแพ้มาแล้ว3เกมติดครับมีสถิติชนะ32เกมแล้วก็แพ้16เกมส่วนUtah Jazzครับก็มีสถิติชนะ17แล้วก็แพ้30เกมนะครับก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ในควอเตอร์ที่4แล้วนะครับถ้าเกิดว่าท้ายรายการถ้าเกิดว่าจบทันยังไงเดี๋ยวเราจะรายงานตัวในครั้งนี้คุณผู้ชมได้ทราบและนอกจากนี้ครับก็ยังมีผลคู่อื่นๆอีกนะครับแต่ก่อนจะไปเดี๋ยวขออนุญาตย้อนมาดูสำหรับผลงานในช่วงของ3ควอเตอร์แรกก่อนนะคะสำหรับควอเตอร์แรกทางด้านของ Utah Jazz นะคะก็ตามอยู่23-27ในช่วงควอเตอร์ที่2ค่ะ Utah Jazz กลับมานำนะคะเป็นทางด้านของ Utah Jazz นะคะก็กลับมาเป็น24-17และสุดท้ายนะคะก็เป็น Portland Trail Blazers ค่ะที่23-28นะคะคแล้วก็จนกระทั่งเมื่อในส่วนของการทำคะแนนนะคะสุดท้ายก็มารวมกันแล้วก็ยังคงสู้ในควอเตอร์ที่4นี่แหละค่ะจริงๆสถิติการทำคะแนนในช่วงของ3ควอเตอร์มาถือว่าสูสีกันทั้งคู่เลยนะคะทำคะแนนก็ไม่ได้ห่างกันมากอาจจะมีในช่วงของควอเตอร์2ที่ Portland Trail Blazers นั้นแผ่วๆไปนะคะเพราะว่าทำได้เพียงแค่17แต้มเท่านั้นค่ะเออว่าสูสีนะฮะมีโอกาสพลิกได้ในช่วงท้ายแบบนี้ก็ตอนนี้ครับก็ถ่ายทอดสดอยู่ในช่อง NBA TV นะครับ674ก็สามารถตัดไปชมกันได้นะครับผมนะไปดูผลคู่อื่นแล้วกันครับฟิลาเดลเฟีย 76ers ครับก็เอาชนะ Denver Nuggets ไป105-98คะแนน Detroit Pistons ครับชนะ Miami Heat 108-91 New York Knicks แพ้ Boston Celtics ไป97-108แล้วก็ยังมีอีก1คู่ครับที่ทำการแข่งขันในควอเตอร์ที่4อยู่เหมือนกันนะครับเป็นคู่ของ Sacramento Kings พบกับ Golden State Warriors ครับซึ่งตอนนี้Golden State Warriors ครับนำอยู่113-88คะแนนนะฮะค่อนข้างที่จะห่างแล้วและคู่ของGolden State Warriors กับ Sacramento Kings นี่น่าจะเป็นทางด้านของ Warriors นะที่น่าจะชนะไปได้ในเกมนี้จาก NBA เปลี่ยนบรรยากาศไปดูเทนนิสกันบ้างค่ะในรายการนี้ ATP World Tour 250 PBC Zagreb Indoor ที่ Zagreb ประเทศโครเอเชียนะคะซึ่งอันเดรเซปิมือ5ของรายการจากอิตาลีลอยลามผ่านเข้าสู่รอบ2ตามคาดเอาชนะโรบินฮาร์สคู่แข่งจากเนเธอร์แลนด์ไป2-1เซตด้วยสกอร์6-2 3-6และ6-4ผ่านเข้าสู่รอบ2เตรียมพบกับผู้ชนะระหว่างเจ้าถิ่นอย่างอันโตนิโอเวอิชกับเจมส์วอร์ดจากสหราชอาณาจักรเช่นเดียวกันกับอีก1คนนะคะซึ่งมาจากไซปรัสค่ะสำหรับมาร์กอสแบกดาติสที่ไปเอาชนะโทนี่แอนโดรอีกมือไวการ์เจ้าถิ่นไป2-1เซตด้วยสกอร์6-7ไฮเบรก3-7 6-2และ6-3ผ่านเข้าสู่รอบ2เตรียมพบกับอีโวคาโลวิชเจ้าถิ่นมือ1ของรายการในรอบต่อไปซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการแข่งขันรอบแรกในคู่ที่เหลือต่อได้นะคะช่วงค่ำของคืนนี้ทางช่อง Be In Sport 676 20:15 เป็นต้นไปขณะที่กรณีของ PGA ครับก็น่าจะงานเข้าครับเมื่อเหล่าแคดดี้ครับก็รวมตัวกันฟ้องเรียกค่าเสียหายครับถึง50ล้านเหรียญสหรัฐครับจะเป็นกรณีอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับก็ PGA ครับก็โดนแคดดี้ครับรวมตัวกันฟ้องจากที่ได้กล่าวไปนะฮะถึงค่าเสียหายประมาณ50ล้านเหรียญสหรัฐครับหรือเป็นเงินเนี่ยประมาณ 1,600 ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับก็ในโทษฐานที่ให้ใส่เอี้ยมที่มีสัญลักษณ์ของสปอนเซอร์ลงสนามแต่แคดดี้เหล่านั้นครับกลับไม่ได้รับผลประโยชน์จากการสวมเอี้ยมที่มีตราสปอนเซอร์เหล่านั้นนะครับผม
ซึ่งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับตามเวลาท้องถิ่นเนี่ยแคดดี้กว่า80คนเนี่ยได้รวมตัวกันฟ้องร้อง PGA ถึงเรื่องดังกล่าวครับที่นอร์ทแคลิฟอร์เนียซึ่งคาดว่าการพิจารณาคดีนี้อาจจะต้องยืดเยื้อและใช้เวลานานนับปีเลยทีเดียวและนอกจากนี้ครับเหล่าแคดดี้ก็จะแฉเรื่องไม่ได้รับผลประโยชน์ครับจากการใส่เอี้ยมของสปอนเซอร์แล้วก็ยังจะแฉอีกว่า PGA นั้นไม่เคยดูแลสุขภาพและมอบกองทุนบำเหน็จบำนาญให้กับพวกเขาตามที่ก่อนหน้านี้ PGA เคยได้กล่าวอ้างไว้อีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามครับการดำเนินการฟ้องร้องในครั้งนี้ครับอาจจะย้อนหลังไปถึงในช่วงที่ PGA ให้ใส่เอี้ยมสปอนเซอร์ตั้งแต่อดีตโดยจะมีทางด้านของไมค์ฮิกส์ครับที่เป็นแคดดี้เคยช่วยทางด้านของเพนสจวตครับคว้าแชมป์ US Open เมื่อปี1999แล้วก็เคนนี่ฮาร์มส์ครับแคดดี้วัย31ปีของเควินนานักกอล์ฟชาวเกาหลีใต้เชื้อสายอเมริกันเป็น2แกนนำในครั้งนี้ด้วยน่าจะเป็นงานเข้าที่ใหญ่พอสมควรนะคะสำหรับทางด้านฝั่ง PGA แล้วก็ถ้ารวมทั้งการฟ้องจากแคดดี้ในคราวนี้แล้วถ้ามีการฟ้องย้อนหลังไปอีกนะคะเชื่อว่างานนี้ PGA อ่วมแน่ๆค่ะก็ที่จริงก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะฮะเพราะว่าให้เขาใส่สปอนเซอร์แล้วก็ไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรค่ะPerhaps with that, the back. เดี๋ยวคราวนี้นะคะเราไปดูข่าวคราวทางฝากของวอลเลย์บอลกันบ้างค่ะสโมสรราบิต้าบากูนะคะซึ่งเป็นสโมสรวอลเลย์บอลหญิงจากอาเซอร์ไบจานยกเลิกสัญญากับเดเจนเบรโจวิชผู้ฝึกสอนชาวเซิร์กหลังจากพาทีมตกรอบแรกในการแข่งขันสโมสรชิงแชมป์ยุโรปหรือว่า CEV Champions League ทางสโมสรยังไม่ได้ออกมาประกาศในเรื่องนี้นะคะแต่ว่าจากแหล่งข่าวก็ระบุว่าเบรโจวิชย้ายออกจากสโมสรแล้วเป็นที่เรียบร้อยซึ่งผู้ที่จะมารับตำแหน่งแทนกุนซือชาวเซิร์ฟคนนี้นั่นก็คือโซรันกาจิกอดีตโค้ชทีมราบิต้าบากูในฤดูกาล2011ถ้าย้อนกลับไปเมื่อซีซั่นที่แล้วราบิต้าบากูคว้าอันดับ3ในการแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรชิงแชมป์ยุโรปและนุสราต้อมคำนักตบลูกยางสาวไทยยังคว้ารางวัลมือเซตยอดเยี่ยมมาครองอีกด้วยแต่ในฤดูกาลนี้ราบิต้ากลับทำผลงานได้ไม่ดีตกรอบแรกของการแข่งขันสโมสรชิงแชมป์ยุโรปทำให้หล่นมาเล่นในถ้วยรองหรือว่า CEV Cup แทนNece netice elenecek? Top meydan şansı yüz merkezinde yere düştü ve hesap beraberdi 3-3. ขณะที่ทางด้านของเชยองซอกครับหรือว่าโค้ชเชครับเฮดโค้ชเทควันโดทีมชาติไทยก็ได้เดินทางกลับประเทศเกาหลีใต้เพื่อไปดูแลอาการบาดเจ็บหัวเข่าของทางด้านชนาธิปซ้อนขำและรังสิยานิสัยสมซึ่งก่อนหน้านี้ครับชนาธิปเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกม2012และรังสิยาอดีตแชมป์โลกหญิงปี2011มีอาการบาดเจ็บหนักบริเวณเข่าซึ่งนั้นก็ทำให้สมาคมต้องตัดสินใจส่งไปรักษาตัวที่สปอร์ตคลินิกประเทศเกาหลีใต้เป็นเวลา2เดือนด้วยกันล่าสุดมีรายงานว่าโค้ชเชมีความเป็นห่วงลูกศิษย์ทั้ง2คนว่าหากเดินทางไปด้วยตัวเองโดยไม่มีผู้ประสานงานอาจทำให้ไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องดังนั้นทางสมาคมเทควันโดจึงตัดสินใจส่งโค้ชเชเดินทางไปดูแลและคอยช่วยเหลือชดาทิพย์และรังสิยาเป็นที่เรียบร้อยโดย2จอมเตะสาวทีมชาติไทยครับมีกำหนดเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันที่3เมษายนจากนั้นก็จะเข้ารับโปรแกรมการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมตัวเดินทางไปร่วมการแข่งขัน World Championship 2015ที่ประเทศรัสเซียในช่วงเดือนพฤษภาคม2015ที่จะถึงนี้ครับจริงๆในเรื่องของอาการบาดเจ็บหัวเข่านะคะของน้องเล็กชนาธิปซ้อนขำเจ็บมาตั้งแต่ในช่วงของการแข่งขันเอเชียนเกมส์แล้วนะคะแต่ว่าน้องเนี่ยฝืนแข่งจนถึงในรอบชิงเหรียญแล้วก็น้องสามารถคว้าเหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนเกมส์นะคะในประเภทของเทควันโดมาให้ชาวไทยได้ภาคภูมิใจกันในที่สุดค่ะวันนี้เรามีข่าวคราวในวงการกีฬามาฝากคุณผู้ชมกันแบบครบถ้วนเลยนะคะไปทางฝากของมวยกันบ้างค่ะโดยสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทยหวังดึงฮวนฟอนตาเนียลอดีตโค้ชจากคิวบากลับมาทำหน้าที่อีกครั้งโดยมีเป้าหมายคือศึกโอลิมปิกเกม2016ที่นครริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลโดยจากการเปิดเผยของคุณพิชัยชุนหวชิระนายกสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทยระบุว่าทางสมาคมมีแผนการดึงฮวนฟอนตาเนียลกลับมาร่วมงานเนื่องจากเป็นโค้ชที่มีจุดเด่นในเรื่องวิทยาศาสตร์ทางการกีฬาและช่วยให้นักชกไทยคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ได้หลายครั้งแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ทางฝั่งของฮวนฟอนตาเนียลเองมีสัญญาอยู่กับสมาคมมวยเม็กซิโกถึงเดือนพฤษภาคมแต่ก็คาดว่าการเจรจานั้นน่าจะประสบความสำเร็จ
นอกจากนี้คุณพิชัยก็ยังกล่าวเสริมว่าทางสมาคมจะมีการประชุมสามัญประจำปีในวันที่22กุมภาพันธ์ซึ่งมีวาระสำคัญคือการเลือกตั้งนายกสมาคมและกรรมการบริหารมีวาระซึ่งครบวาระ2ปีแต่ตอนนี้ยังไม่มีผู้ใดเป็นคู่แข่งลงสมัครเลือกตั้งซึ่งทางสมาคมจะปิดรับสมัครในวันที่6กุมภาพันธ์แต่หากได้รับเลือกอีกสมัยเขาสัญญาว่าจะทำงานให้หนักกว่าเดิมค่ะครับในช่วงนี้ครับไปต่อกันในโปรแกรมถ่ายทอดสดกีฬาใน True Sport Today ครับฟุตบอลโกปาอิตาเลียครับเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เหลือในรอบก่อนรองชนะเลิศครับนั่นก็คือนาโปลีครับพบกับอินเตอร์มิลานคืนนี้ครับ 2:45 ทาง True Sport 1แล้วก็ True Sport HD 3เป็นหนึ่งช่องทางนะครับแล้วก็มีลาลิกาสเปนในนัดตกค้างนะครับเรอัลมาดริดครับจะเปิดซานติอาโกเบนาบิวพบกับเซบีย่าครับ 2:45 ทาง True Sport HD 2ฟุตบอลคิงส์ครับนะครับวันนี้ฮอนดูรัสชุด U20 นะครับจะพบกับเกาหลีใต้ในชุดโอลิมปิกนะครับผมแล้วก็ในช่วงเวลา16นาฬิกานะครับแล้วก็อีกหนึ่งคู่ครับเป็นไทยครับพบกับอุซเบกิสถานชุดโอลิมปิกนะครับเวลา19นาฬิกา1ทุ่มนะครับบ้านเราทางช่อง694บาสเกตบอล NBA ครับวอชิงตันวิซาร์ดพบกับแอตแลนตาฮอคส์นะครับ 7:30 ทาง True Sport HD แล้วก็ True Sport 3อีกคู่หนึ่งครับเป็น Brooklyn Nets ครับพบกับ Toronto Raptors นะครับ 7:30 ทาง NBA TV เทนนิส ATP ทัวร์รายการ PBC Zagreb Indoors ครับวันที่3เซสชั่นแรกนั้น 2:15 นะครับแล้วก็อีก1เซสชั่น 3:00 ครับทาง beIN Sport อีก1เซสชั่นเป็นในช่วงเวลา 23:00 นนะครับประมาณ 5:00 ค่ะครับแล้วก็กอล์ฟเอเชียนยูโรเปียนทัวร์นะครับรายการ Maybank Malaysian Openก็ทำการแข่งขันเป็นวันแรกนะครับก็เริ่มการแข่งขันวันนี้ถ่ายทอดสด10:00 AMนะครับในช่วงแรกแล้วก็อีกหนึ่งช่วงเป็นช่วง14:00 PM ครับทาง True Sport HD แล้วก็ True Sport 5สนุกเกอร์ German Master นะครับก็ทำการแข่งขันรอบแรกเซสชั่นแรกนั้น3:00 PM ครับแล้วก็อีกหนึ่งเซสชั่น14:00 PM ทาง True Sport HD แล้วก็ True Sport 7นอกจากนี้คุณผู้ชมยังสามารถติดตามพวกเราได้นะคะรวมไปถึงข่าวสารข้อมูลดีๆเกี่ยวกับวงการกีฬาเพิ่มเติมค่ะผ่านทาง www.facebook.com/sptoday นั่นเองนะคะปิดท้ายกันกับ World in Motion นะคุณผู้ชมคะเราจะย้อนกลับไปในการที่ประเทศไทยนั้นทีมชาติไทยเราลงสนามแข่งขันใน Kings Cup นัดแรกในการเจอกับฮอนดูรัสถึงแม้ว่าฮอนดูรัสจะขึ้นนำก่อนแต่สุดท้ายแล้วทีมชาติไทยนั้นก็กลับมายิง3ประตูรวดและเอาชนะไปได้ในที่สุดนัดแรก3-1นะคะวันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งนัดที่น่าจับตามองซึ่งโคซิโก้บอกว่าถ้าผ่านอุซเบกิสถานไปได้โอกาสเป็นแชมป์ของเราในนัดนี้สูงจริงๆ19:00 PM ทรูวิชั่นถ่ายทอดสดทางช่อง694ค่ะช่วงนี้หมดเวลาเราสองคนและทีมงานแล้วขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ